นะครับ4คนมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกอีก2คนนอนอยู่บนเรือปรากฏว่ากลางดึกอะน้ำมันเข้าเรือแล้วเรือกำลังจะจมครับเหตุการณ์นี้รอด2แล้วก็เสียชีวิต2หนึ่งในนั้นคือลูกคนเล็ก3ขวบจมน้ำนะครับเหตุการณ์นี้อยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่หมู่4ตำบลสำเภาล่มที่นี่แหละครับครอบครัวเนี่ยเขามาอยู่บนเรือตรงเนี้ยนอนกันอยู่4ชีวิตน้ำมันท่วมคุณผู้ชมดูสิแล้วทีนี้คนเป็นพ่อนะครับชื่อว่าคุณสมยศรังสิตชาติเนี่ยตะโกนขอความช่วยเหลือตรงนั้นเหมือนกับว่ามีเรือมาผูกนอนกันอยู่หลายบ้านหลายครอบครัวเพื่อนบ้านก็เข้ามาช่วยนะครับคือนำตัวคุณสมยศกับคุณมาลีทิพย์ก็คือตัวคุณพ่อและตัวคุณแม่เนี่ยออกมาจากเรือแต่เห็นไหมครับเมื่อกี้ที่ปั๊มหัวใจคือคุณพ่อเนี่ยอาการสาหัสครับนะก็ต้องถูกนำส่งโรงพยาบาลนะครับส่วนตัวของแม่ก็คือคุณมาลีทิพย์เนี่ยเสียชีวิตในเรือมีลูก2คนนะฮะมีเด็กหญิงมาลีวันรังสิตชาติอายุ3ขวบน้องติดอยู่ในเรือครับออกมาไม่ทันแล้วจมน้ำเนี่ยน้องเสียชีวิตนะฮะส่วนลูกสาวคนโตอายุ12ขวบคนนี้น้องรอดมาได้เพราะอะไรน้องนอนอยู่ชั้นบนไหวตัวทันครับไหวตัวทันกระโดดออกมาจากเรือได้ทันแล้วตะกายตะกายตะเกียกตะกายขึ้นมาบนแพนะครับในขณะที่เรือกำลังจะจมถือว่าน้องเนี่ยโชคดีแต่ว่าน้องคนเล็กโชคร้ายนะฮะเรือมันเอ็นนะคะก็เลยพ่อตะโกนเรียกว่าเรือจมเรือจมพ่อให้ออกมาทางหน้าประตูหนูเลยกระเถิบไปที่หน้าประตูที่จะให้อยู่ตรงประตูให้ได้ค่ะก็เลยใช้เท้ายันมันอยู่ตรงแพตรงนี้ค่ะเหรอใช่ค่ะแล้วมีใครออกทันไหมก็มีหนูกับพ่อค่ะแล้วใครจมอยู่ในน้ำอีกอ่ะแม่กับน้องค่ะคือตัวคุณพ่อที่ชื่อว่าคุณสมยศที่อาการสาหัสอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพ่อขึ้นฝั่งมาได้แล้วนะครับแต่ว่าพ่อเป็นห่วงครับอ้าวสมาชิกในครอบครัวไหนจะเมียไหนจะลูกคนเล็กติดอยู่ในเรือพ่อเลยกระโดดน้ำลงไปช่วยทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพ่อจมน้ำนะฮะสาหัสต้องปั๊มหัวใจแล้วก็ส่งโรงพยาบาลคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าโหยไดโว่หรือเปล่าไดโว่ที่ต้องสูบน้ำออกจากเรือมันไม่ทำงานมันเสียหรือเปล่าสุดท้ายพอเรือเข้าน้ำเข้าเรือเยอะๆเรือก็เลยจมฮะจะได้โว้ไม่ทำงานหรือเปล่าแล้วเรือมันรั่วเยอะไงอ๋อเรือรั่วรั่วใช่เขาไม่ได้ติดออดติดอะไรไว้ด้วยอ๋อครับแล้วเขาก็นอนคงเปิดแอร์เปิดแอร์นอนประตูแล้วไม่ได้เปิดหรออ๋อแล้วจมทั้งหมดกี่คนน่ะมันจมทั้งหมดละสองลำมีตังเกเล็กอ๋อสองลำอยู่ข้างนอกในจมทีหลังไอ้ลำในดึงลำนอกองอ๋อคือว่ามันพ่วงกันนะโยงกันโอ้มันมืดด้วยเนาะครับแล้วดูน้ำเจ้าพระยาก็คือน่ากลัวจะตายคือทุกคนก็อยากจะช่วยจริงๆนะครับตอนนั้นแต่ว่ามันเป็นวินาทีชีวิตที่เรือค่อยๆจมไม่ทันจริงๆไม่สามารถดึงน้องคนเล็ก3ขวบขึ้นมาได้จริงๆคุณผู้ชมเป็นเรื่องเศร้าอ่ะเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงนี้ก็คือพยายามเต็มที่แล้วนะช่วยไม่ได้ตำรวจครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับตำรวจก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกับที่เพื่อนบ้านบอกแหละก็คือไอ้ตัวเดโวเครื่องสูบน้ำน่าจะเสียพอมันเสียปุ๊บน้ำเข้าเรือสุดท้ายต้องจมเอาเรือก็เลยจมแต่ว่าเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบอีกทีนึงเพื่อหาสาเหตุเพราะจริงคนนอนบนเรือบ้านเรามีเยอะนะใช่ครับถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะฮะเตือนภัยเตือนใจกันนะครับคุณผู้ชมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้